พอหลังจากรู้ความจริงคุณดิดจัดเต็มทุกโหมดโดยเฉพาะโหมดหวานพระนางไม้วริษปางกนรันอินเนอร์แรงเอาอยู่ทุกซีนเรียกว่าหวานทะลุผืนน้ำไปเลยค่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวงอนเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีให้กองเชียร์ดิดดาวลุ้นทุก EP พอจะสวีทถึงขีดสุดก็มีเรื่องให้ระทึกเมื่อพระนางไม้ปรางเตรียมมาโชว์หวานริมสระน้ำให้แฟนๆได้จิกหมอนเบาๆแต่จู่ๆฉากโรแมนติกพลิกเป็นเหตุการณ์สุดตื่นเต้นเมื่อคุณดิดแอบย่องเบามาหอมแก้มเมียอาชีพสุดสวยแบบไม่ให้รู้ตัวทำเอาดาวเสียหลักตกสระน้ำคุณดิดทั้งอึ้งทึ่งเหวออยู่พักใหญ่ต้องบอกเลยว่าพระเอกเรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงแอลนางเอกทุกครั้งที่มีโอกาสมันเกิดจากความซุกซนของพระเอกนะครับที่แบบว่าอยากจะแกล้งเขาอยากจะเซอร์ไพรส์เขาเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยเลยนะเซอร์ไพรส์มากคว้าไม่ทันไม่ง่ายค่ะจริงๆเราถ่ายกันหลายคัดแล้วก่อนที่จะลงจริงมีแบบเก็บหลายอันมากมีแบบต้นปอมอะไรบ้างฝากฉากนี้ด้วยนะคะกับละครมีอาชีพ